ครับเราเริ่มกันในเนื้อหาของการสื่อสารดิจิตอลในสัปดาห์นี้เลยดีกว่าหัวข้อในวันนี้ที่จะพูดถึงกันก็คือเรื่องของ Signal and Systems ซึ่งจะกล่าวถึงคอนเซ็ปต์บางประการที่ทำให้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับขยายความตรงนี้ก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาตรงที่ว่าการสื่อสารอนาล็อกเดิมๆมันก็ใช้งานได้อยู่ครับมันก็ส่งสัญญาณได้มันก็สื่อสารไปได้เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพต่างหากนะครับประสิทธิภาพต่างหากที่ดิจิตอลเนี่ยมันสามารถเข้ามาทดแทนนะครับทีนี้กระบวนการอะไรที่ทำให้การสื่อสารที่เรียกว่าการสื่อสารดิจิตอลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าก็ต้องมองไปถึงในประเด็นของการประมวลสัญญาณครับภาพของอนาล็อกก็คือสัญญาณที่มีความต่อเนื่องเรื่อยๆในขณะที่ภาพของดิจิตอลเนี่ยก็คือสัญญาณที่มีลักษณะของ on off เป็น discrete 1010ถ้าเกิดคุณมองสิ่ง2 สิ่งนี้ออกก็จะเห็นประเด็นนึงที่ว่าเมื่อสิ่งที่เป็นอนาล็อกความต่อเนื่องคุณส่งออกไปตอนคุณจะไปดึงออกกลับมาคืนตรงปลายทางเนี่ยมันจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีความต่อเนื่องของสัญญาณที่ครบถ้วนในขณะที่ดิจิตอลนะครับมันเป็นสัญญาณที่เป็นลักษณะ discrete discrete มีหายมีหายมีหายนี่คือ discrete งั้น discrete เนี่ยตอนมันไปสร้างขึ้นมาใหม่ถ้าเกิดมันมีหายมีหายการที่เราสามารถเอาอะไรไปแทรกระหว่างตัวสัญญาณถ้าพูดให้เห็นภาพนะคือตรงที่มันมีหายมีหายมีหาย1010เนี่ยถ้าเกิดเรามีการเอาไปแทรกเอาไปวางซับซ้อนเอาไปผสมปนเปแต่ไปถึงปลายทางเนี่ยเราก็ไปดึงมันออกมาไอ้มีหายมีหายของสตรีมที่1มีหายมีหายของสตรีมที่2มีหายมีหายของสตรีมที่3ที่มันสามารถแยกออกจากกันได้ลักษณะนี้ครับมันจึงมีประสิทธิภาพในการส่งผ่านไปในช่องทางที่จำกัดได้มากกว่าเพียงแต่ไอ้ตรงที่คุณจะไปแทรกไปยำไปรวมกันมันต้องมีกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่คุณมั่นใจได้ไม่ใช่คุณมีน้ำพริกอยู่3ถ้วยคุณบอกว่าเอาน้ำพริก3ถ้วยเทรวมกันแล้วส่งไปที่บ้านให้พี่ชายกินแล้วบอกพี่ชาย3เนี่ยมี3รสชาตินะไปแยกเอาออกแล้วกันในความจริงมันแยกออกได้ไหมถ้าเป็นน้ำพริกแยกไม่ได้ครับมันก็คือส่วนผสมอินกรีเดียนต์ของพริกของกระเทียมของอะไรที่มันปนกันไปแล้วนั้นต้องมีอะไรถึงมีต้องมีเทคนิคมีกระบวนการของสัญญาอะไรบางอย่างที่ทำให้สิ่งที่มันรวมไปกันเนี่ยมันแยกออกมากันได้ตรงนี้แหละครับคือหัวใจของการสื่อสารดิจิตอลที่เราต้องมาเรียนรู้นะครับอ่ะจะพาคุณเข้าไปในหัวข้อนี้แบ่งการเรียนออกเป็น2ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยในสัปดาห์นี้เราจะพูดถึงในพาร์ทที่อยู่ในบล็อกสี่เหลี่ยมที่คุณเห็นนี่ครับก็คือจะมี geometric representation of signal นะครับ Gram-Schmidt orthogonalization procedure แล้วก็กล่าวถึง description ของ bandwidth มันคืออะไรให้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็กล่าวถึง match model ของ communication channel นะครับแต่ละส่วนจะกล่าวถึงทีละประเด็นอย่างช้าๆนะครับเนื้อหาทั้งหมดผมก็ดึงเข้ามาจากตำราของอมิตาบ้าเช่นเดิมตำราภาษาไทยรู้สึกจะไม่มีไม่ได้กล่าวถึงประเด็นนี้อันนี้คือผมอยากจะนำเสนอด้วยความที่ว่าเป็นคีย์ของหลายแอปพลิเคชันในปัจจุบันครับที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าทั้ง Wireless LAN เอ่ยทั้ง ADSL เอ่ยเนี่ย channel เป็น channel เดิมๆของสายโทรศัพท์ ADSL นะแต่เดิมมันเคยมีความเร็วแค่ 56K แต่เอ๊ะทำไมมันมีกระบวนการทางสัญญาณบางอย่างแล้วทำให้จาก 56K ปัจจุบันเป็น10 เมกทั้งที่ถ้าเป็น modulation ธรรมดาเนี่ยมันทำไม่ได้แน่นอนมันมี upper bound อยู่มันไม่สามารถจะส่งความเร็วสูงกว่านี้ได้แต่กระบวนการทางสัญญาณบางอย่างครับที่ทำให้มันเกิดขึ้นได้นะครับตรงนั้นเนี่ยใช้บนพื้นฐานของความเข้าใจเรื่องของการ representation ของ signal ที่จะพูดถึงต่อไปนี้ไม่ได้ใช้ตรงๆนะครับแต่ว่าทำให้คุณเข้าใจคอนเซ็ปต์ว่าเฮ้ยมันไปได้ยังไงมันเป็นงานได้อย่างไรนะครับผมเคยพูดถึงคำหนึ่งที่ชื่อว่า OFDM จำได้ไหมครับ
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex นะครับหลักการ OFDM ก็ใช้สิ่งที่เราจะเรียนกันวันนี้เช่นเดียวกันนะครับการ representation หรือการแสดงแทนสัญญาณนะครับเราสามารถเขียนในรูปสมการตัวนี้ได้อย่างสมการตัวแรกครับสัญญาณ S นะครับสามารถเขียนได้จากองค์ประกอบของ A1 ตัว A1 A2 จนถึง AM ก็คือ coefficient ข้างหน้าเฉยๆนะมันคือค่าcoefficient น่ะคืออาจจะเป็นตัวเลขอะไรก็ตามนะครับไม่ได้มีอะไรนัยยะคูณกับค่าของตัวแปรนะครับซึ่งอาจจะมีเป็น e1 e2 e3 e4 จนถึง em มีจำนวน m ตัวถ้ามองให้ง่ายกว่านั้นเรานึกถึง Fourier series คุณน่าจะพอจำได้ Fourier series Fourier series ถ้าเกิดคุณมีสัญญาณตัวนึงคุณจะแสดงสัญญาณรูปนั้นให้เห็นได้คุณก็เอา a0 บวก summation ของ an กับ bn ถูกไหมไอ an ซึ่ง n มีกี่ตัวก็ว่าไป bn มีกี่ตัวก็ว่าไปแต่มารวมๆกันปุ๊บก็หน้าตาเป็นสัญญาณตัวนึงเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นอะไรก็ว่ากันไปนี่คือลักษณะของการเขียนสมการลักษณะนี้ครับคือสัญญาณเนี่ยที่เราเห็นไม่ได้มีตัวมันเพียวๆตัวเดียวมันมีองค์ประกอบบางอย่างอยู่นะครับทีนี้ถ้าสัญญาณที่มีองค์ประกอบจำนวน m ตัวเทียบกับตัวที่มีองค์ประกอบ n ตัวในความรู้สึกเราถ้ามีองค์ประกอบของสัญญาณที่น้อยตัวกว่าการที่เราจะสื่อสารออกไปย่อมจะต้องประหยัดแบนด์วิดต์ประหยัดสิ่งที่ต้องส่งมากกว่าใช่ไหมครับนั้นสิ่งที่เราจะนำเสริมนี้ก็คือว่าสัญญาณตัวเดียวกันเนี่ยนะครับคุณสามารถเขียนได้หลายรูปแบบสมมติถ้าเห็นภาพง่ายคุณมีเลข30 1เลข30คุณเอาอะไรรวมกันเป็น30คนนึงอาจจะบอกว่าเอา3บวกคูณกับ2คูณกับ5อีกคนนึงบอกว่าอีกคอมบิเนชันนึงในการคูณก็รวมกันก็เป็นเลข30ก็ได้ลักษณะนั้นครับแต่ถ้าเกิดใครสามารถหาตัวเลขที่น้อยกว่าในการมารวมกันเป็นเลข30ได้ตัวนั้นก็จะมีประสิทธิภาพสูงกว่านะครับอ่ะขยับต่อไปนี่ตัวที่จะทำให้มันเหลือน้อยที่สุดลงไปเนี่ยก็อยากให้นึกถึงเลข prime number ค่าที่ minimum สุดไม่สามารถแตะตัวไปได้แล้วเช่นคือเลข2 3 5 7 11อย่างนี้เป็นต้นนะครับองค์ประกอบของสัญญาณก็คล้ายกันครับแต่เขาใช้ชื่อใหม่เขาใช้ชื่อคำว่าเป็น basis function basis function ตัวนี้ครับ basis function basis function เขาบอกว่า basis function are the collection of the minimum number of functions necessary to represent a given signalเราใช้ basis function เนี่ยในการแสดงแทนสัญญาณใดๆครับทีนี้ basis function จะมีคุณสมบัติบางประการก็คือจะมีตัวไฟล์ j ไฟล์ k นะครับ integrate by dt ทีนี้ถ้าจะให้ก่อนที่เข้าไปกระจายลงไปในตัวแปรนะครับดูตรงนี้ก่อนตัวเดลต้า JK นะครับเดลต้า JK ตัว basis function ผมชี้เห็นตัวไฟล์นะครับเหมือนกับไฟล์ J ก็เป็น basis ตัวหนึ่งไฟล์ K ก็เป็น basis ตัวหนึ่งกระบวนการคูณกันของไฟล์ J กับไฟล์ K ใน period หนึ่งคือการอินทิเกรตตั้งแต่ศูนย์ถึงทีในพีเรียดหนึ่งนะครับจะมีค่าเท่ากับค่า k คูณกับเดลต้า jk ตรงที่สำคัญอยู่ตรงเดลต้า jk นี่ครับเดลต้า jk บอกว่าถ้า j มีค่าเท่ากับ k จะมีค่าเท่ากับ1ในขณะที่ถ้าเกิด j ไม่เท่ากับ k จะกลายเป็น0ตรงนี้แหละครับ
มันคือลักษณะของการออร์โทโกนอลคือถ้าเกิดสัญญาณเบสิสตัวที่1 j กับเบสิสตัวที่2 k ทำการคูณกันในพีเรียด0ถึง t คือใน1ชาติเวลาคูณกันถ้าคูณกันเสร็จอินทิเกรตหาพื้นที่นั้นถ้ามันเป็น0ก็หมายความว่ามันออร์โทโกนอลกันนะครับนั่นคือเป็นเบสิสของแต่ละคู่แล้วอีกคุณสมบัตินึงก็คือถ้าตัวมันเองคูณกับตัวมันเองมันจะได้ค่าแม็กซิมัมดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดคุณเอาเบสิส j เบสิส k เบสิสตัวใดๆก็ตามเอาไปคูณกับสัญญาณนะแล้วรวมกันไปแล้วส่งไปทีเดียวไปถึงปลายทางคุณอยากได้ของตัว j กลับขึ้นมาคุณก็เอาเบสิส j ณปลายทางไปคูณกับสัญญาณตัวนั้น j คูณ j ได้ค่าแม็กซิมัม1ออกมาในขณะที่ j คูณกับ k เป็น0 j คูณกับ i คูณกับ f ตัวอะไรก็0ไปหมดมันก็จะได้เฉพาะตัวมันต้องการเอา k คุณก็เอาเบสิสของ k ไปคูณกับสัญญาณที่ส่งออกไปจำที่ผมบอกเรื่องน้ำพริกใช่ไหมครับน้ำพริกเอาไปใส่3ถ้วยรวมกันไปถึงปลายทางมันก็เละกินไม่ได้แต่ถ้าเกิดน้ำพริกเราบอกว่าน้ำพริกตัวที่1เราใส่คุณสมบัติของเบสิส j ลงไปน้ำพริกตัวที่2เราใส่คุณสมบัติของเบสิส k ลงไปใส่รวมกันไปถึงปลายทางที่คุณก็มีเบสิสอยู่ที่บ้านเบสิส j ไปคูณกับน้ำพริกในถ้วยนั้นได้น้ำพริกกลับคืนมาโห Amazing Harry Potter แหละครับผมคงทำไม่ได้นะแต่ผมพยายามทำให้คุณนึกภาพออกว่ามันทำอย่างนี้ได้ครับมันเป็นกระบวนการแต่นี่มันอยู่ในเชิงของคณิตศาสตร์ครับคุณอาจจะไม่สามารถมานั่งจับต้องมาเห็นได้คุณไม่เห็นการสื่อสารตั้งแต่ตอนเรียนสักการสื่อสารแล้วครับมันเป็นสัญญาณที่จับต้องไม่ได้มาแต่ต้นอยู่แล้วคุณต้องใช้คณิตศาสตร์ในการแสดงแทนครับนี่คือหนึ่งในคณิตศาสตร์ที่คุณจะได้เจอนะครับไม่ต้องกลัวไม่ยากครับยากๆผมไม่มาเล่าให้คุณฟังหรอกพยายามย้ำจะได้ไม่กังวลเกินไปนะครับหลาย description ต่างๆผมอาจจะไม่ลงไปในดีเทลนะครับคุณอาจจะต้องอ่านจากในตำราเพิ่มเติมบ้างเพราะว่าเดี๋ยวเล่าลงไปจะกลายเป็นทำให้หน้าเบื่ออาจจะไม่เข้าใจก็เปล่าๆนะครับงั้นผมจะเอาพยายามเน้นตรงที่เป็นคีย์สำคัญให้คุณเข้าใจนะครับงั้นได้คำว่า basis มาแล้วครับ basis function คือฟังก์ชันที่แตกตัวไปกว่านี้ไม่ได้แล้วคุณสมบัติของ basis function คือจะมีคุณสมบัติที่มีลักษณะเป็น orthogonality นะครับตัวมันเองคูณกันได้ค่าพีคของมันออกมาตัวมันเองคูณกับตัวอื่นจะเป็น0จำไว้เลยนะครับนั้นถ้าเกิดเราเขียนรูปของสัญญาณใดๆ อย่างเช่นตอนนี้ครับ S1 ผมก็เขียนได้ด้วย coefficient A11 บวก A ตัวดีครับ coefficient A11 คูณกับ phi 1บวก coefficient A12 คูณกับ phi 2จนถึง coefficient ใดๆนะครับงั้นคุณจะเอาค่าเบสิสตั้งแต่1จนถึง n ตัวไปสร้างสัญญาณ S1 ออกมาได้1ถึง n ตัวตัวนี้ก็เป็นสัญญาณS2 S3 จนถึง S infinity นะครับทีนี้จำนวนสัญญาณที่จะส่งออกไปโดยทั่วไปแล้วนะครับสัญญาณ M เนี่ยครับจะมีจำนวนมากกว่าค่า n เสมอคือเราอาจจะมีเบสิสแค่3ตัว1 2 3แต่เราสร้างสัญญาณออกไปได้มหาศาลไงงั้นตอนที่เราจะส่งเราไม่ต้องส่งค่าสัญญาณมหาศาลเป็นพันเป็นหมื่นตัวไม่จำเป็นมันก็บอกว่าส่งสัญญาณเบสิสของ1 2 3คือว่าสัญญาณเบสิสตัวที่1คูณด้วยค่าอะไรบวกสัญญาณเบสิสตัวที่2คูณด้วยค่าอะไรบวกสัญญาณเบสิสที่3คูณด้วยค่าอะไรแล้วส่งไปแค่นั้นไปถึงปลายทางก็แกะออกโดยการเอานี่ๆๆแล้วก็ทำตามสมการก็ได้สัญญาณตัว S1 ออกมาแล้ว S2 มันก็ส่งกันด้วยตัวแปรแค่3ตัวเบสิสที่1 2 3แต่ด้วยการคูณค่าโคเอฟฟิเชนต์คนละตัวกระบวนการเหล่านี้ทำได้เฉพาะสัญญาณดิจิตอลด้วยนะครับต้องไม่ให้คุณหลุดแทร็กไปเฉพาะสัญญาณดิจิตอลที่เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวค่อยๆดูต่อเห็นภาพสัญญาณจะเข้าใจมากขึ้นโอเคนะครับงั้นจำนวน N น้อยกว่า M นะครับจำนวน N น้อยกว่า Mจะมีประสิทธิภาพในการส่งได้มากขึ้นเขียนเป็นสมการทั่วไปให้ง่ายๆก็ได้ว่า SK นะครับ SK ที่แปลเปลี่ยนตามเวลา SKT เท่ากับ summation ของ J เท่ากับ1 N ของ AJ AKJ คูณกับ phi JT K มีค่าเท่ากับ
1จนถึง m ตัวในขณะที่ j มีค่าตั้งแต่1ถึง n ตัว j คือ basis นะครับ k คือจำนวนสมาชิกของสัญญาณที่สร้างขึ้นได้ด้วยอันนี้ครับ coefficient a k j หาได้จาก1ส่วน k j อินทิเกรตศูนย์ t ของ s k t phi j t d t ตรงนี้ใช้ครับมีการทดสอบการคูณกันการหาสมการต่างๆในสอบในการสอบแน่นะครับหน้านี้ใช้นะครับเป็นสมการที่หลักที่ต้องใช้เดี๋ยวดูกันต่อไปตัวอย่างนี้ครับจะได้ทำให้เข้าใจเรื่องของการสร้างสัญญาณแล้วก็เบสิสมากขึ้นนะครับเบสิสฟังก์ชันมากขึ้นตัวอย่างที่ 2.1 นะครับเขาบอกว่า a set of three waveforms มีสัญญาณ3อันนะครับคือ S1 S2 แล้วก็ S3 ให้ข้อ A demonstrate thatThese waveforms do not form an orthogonal set. ให้ทำการแสดงให้เห็นซิว่า waveform เหล่านี้มันไม่ใช่เป็น orthogonal set. คุณสมบัติของคำว่า orthogonal ก็คือมันจะต้องตั้งฉากกันหรือว่าตัวต่างกันคูณกันจะต้องเป็น0ถ้าเป็น orthogonal. อันนี้ถ้าเกิดมันคูณกันแล้วไม่เป็น0เนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ orthogonal นะครับโดยอยู่ในข้อแม้ในพีเรียด0ถึง t ของสัญญาณนะครับอ่ะวิธีการทำเดี๋ยวค่อยมาดูข้อ b กับข้อ a ก่อนข้อ a demonstrate นะครับจะทำยังไงให้มันเห็นพร้อมกันได้ไม่ต้องข้อ A เขาบอกว่าให้ S1 S2 S3 เนี่ยมาจากโจทย์พิสูจน์ซิว่า3ตัวนี้ไม่ใช่เป็นออร์โทโกนอลทำอย่างนี้ครับตัว S1 มีพีเรียดตั้งแต่0จนถึง t เราจะอินทิเกรตตลอดพีเรียดตรงนี้ครับรวมกันตั้งแต่ S1 S2 S3 นะครับเริ่มต้นผมจับคู่ S1 กับ S2 ก่อนS1 S2 ผมก็ทำการทำตรงนี้ครับอินทิเกรตพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่0จนถึง t โดยเอา S1 คูณกับ S2 by dt ถ้าคุณค่อยๆทำสมการคณิตศาสตร์คุณก็ตั้งเลย S1 เท่ากับเท่าไหร่ S1 มีค่าเท่ากับ2 by dt นะครับในช่วงตั้งแต่0จนถึง t ส่วน2ในขณะที่ S2 ในช่วง0ที่ส่วน2เนี่ยมีค่าเป็น0นั้น2ของ S1 คูณ0ของ S2 มีค่าเท่ากับ0อีกช่วงหนึ่งเพราะงั้นคืออินทิเกรตตรงนี้คุณต้องอินทิเกรต2ช่วงนะครับอันนี้ขยายความนิดหนึ่งอินทิเกรต2ช่วงก็คืออินทิเกรต0จนถึง t ส่วน2ค่าหนึ่งบวกกับอินทิเกรตของ t ส่วน2จนถึง t อีกค่าหนึ่งโอเคนะช่วงต่อมาช่วงนี้ครับช่วงนี้ S1 มีค่าเท่ากับ0ในขณะที่ S2 มีค่าเท่ากับลบ t ส่วน2ก็คือครับลบ2งั้น0กับลบ2คูณกันก็ได้0บวกกันรวมกันครับผลของการอินทิเกรตมีค่าเท่ากับ0อย่างเงี้ยออร์โทโกนอลอยู่คู่นี้แต่เขาใช้คำว่าเซตนี้เป็นออร์โทโกนอลงั้นดูถ้ามันต้องเป็น0กันทั้ง3ขา1กับ2ออร์โทโกนอลโอเคละมาลองดูตัวอื่นต่อ2 1กับ3มั้งนะครับ1กับ3 1กับ3อินทิเกรต2ช่วงเช่นเดิมนะครับที่ต้องอินทิเกรต2ช่วงเพราะว่าการอินทิเกรตได้ตลอดช่วงได้เฉพาะมันมีความต่อเนื่องแต่อันนี้มันมีความไม่ต่อเนื่องอยู่เห็นไหมครับณตรงตำแหน่ง t ส่วน2มันมีค่าแล้วก็จะหายไปอย่างเงี้ยต้องแบ่งช่วงการอินทิเกรตนะครับงั้นก็แบ่งช่วงการอินทิเกรตเป็น2ช่วงคืออินทิเกรตตั้งแต่0จนถึง t ส่วน2
ของตัวนี้ครับ S1 กับ S3 คูณกัน S1 กับ S3 คูณกันช่วงนี้ครับ2คูณกับ3ได้6 by dt นะครับบวกกับอินทิเกรตของ t ส่วน2จนถึง t ของชุดนี้0กับ1คูณกันก็ได้0เพราะฉะนั้นอินทิเกรต0ถึง t ส่วน2ของ6 dt คุณก็อินทิเกรตออกมาแล้วแทนค่าอัพเปอร์ช่วงบนกับช่วงล่างช่วงบนลบช่วงล่างก็จะออกมาเท่ากับ 3t นะครับเนาะคงไม่ต้องลงละเอียดกว่านี้แล้วนะน่าจะพอไหวเนาะนะจริงผมสอนสไตล์คณิตศาสตร์นี่ไม่ค่อยได้พยายามอยู่พยายามอย่างมากไม่งั้นผมก็โดดไปสอนแมท2แมท3แมท4แล้วผมสอนคณิตศาสตร์ไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ทําเองไม่ทําเองสอนงี้สงสัยเด็กวีนตายเลยอาจารย์ทําให้ดูละเอียดไม่รู้จะทํายังไงผมว่าละเอียดแค่นี้ละเอียดสุดละอ่ะอันนี้0 3t น่าจะโอเคละตัวสุดท้าย s2 s3 ลองทําดูซิมีกระดาษแล้วนั่งเขียนนั่งทํานี่ได้ตรงตามนี้จริงหรือเปล่าถ้าเกิดใครมองออกที่ผมมองแล้วเนี่ยคุณมองด้วยตาจะเห็นละว่าช่วงนี้คูณกันเป็น0ช่วงนี้คูณกันก็คือ1คูณกับลบ2ได้ลบ2ลบ2หารพีเรียดมันแค่ t ส่วน2ก็จะได้เท่ากับลบ t จริงๆนะดีต้อนข้อดีคือเราสามารถมองด้วยตาออกง่ายๆแล้วมันจะลงล็อกครับนี่คือข้อดีของดีต้อนนะครับประเมินจากสายตาได้งั้นทุกคนเห็นพร้อมต้องกันว่ามันไม่ออโทโกนอลกันทั้ง3ขาเพราะฉะนั้นชุดนี้ไม่ใช่เป็นออโทโกนอลเซตนะครับย้อนกลับมา ข้อ B ครับเขาบอกว่าให้แสดงให้เห็นว่าไฟล์1กับไฟล์2เป็นเบสิสเซตไฟล์1ไฟล์2หน้าตายังไงนี่ครับไฟล์1กับไฟล์2เป็นเบสิสเซตช่วยกันมองสิมองออกไหมว่า1กับ2คูณกันเป็น0ไหมในช่วงพีเรียด0ทีเริ่มมาออกยังครับมาช่วยกันดูนะ1กับ2เป็นเบสิสเซตไหมช่วง0ถึงt ส่วน2 0ถึง2ได้ค่าเท่าไหร่ครับ1คูณ1ได้1เพราะนั้นมันก็คือ t ส่วน2ช่วงนี้แหละครับลบ1คูณกับ1ก็ได้ลบ1ลบ1คูณกับ t ส่วน2ก็ได้ลบ t ส่วน2ลบ t ส่วน2กับ t ส่วน2รวมกันก็เป็น0เพราะนั้นอันนี้เป็นออโทโกนอลนะครับยังมองออกนะยังไม่ย่านให้มองออกนะต้องทบทวนละต้องทบทวนถ้าเกิดยังมองไม่ออกค่อยๆนะครับดีตันมองง่ายคือถ้าเกิดคุณอินทิเกรตแค่ศูนย์ถึงทีเนี่ยแต่คุณเอ็ดแค่ทีถึงสองคุณก็เอามันตรงนั้นมาแต่ว่าหารครึ่งแค่นั้นเองนะครับมองง่ายๆงั้นตัวไฟ1กับไฟ2เป็นเบสิสเซตแน่นอนนะครับข้อ C เขาบอกว่าให้ express แสดงแทนสัญญาณนะครับของ S1 S2 S3 3ตัวนี้ครับคือ SIT เนี่ยในรูปแบบของเบสิสเซตไฟ J คือให้เอาไฟหรือรูปสัญญาณเป็นเบสิสเซตตรงนี้นะครับไปสร้างเป็นสัญญาณ S1 S2 และ S3 แต่ในที่นี้เขาไม่ได้ให้เอา1 2 3 4ไปใช้หมดนะครับเขาจะเน้นเฉพาะเอาไฟ1กับไฟ2 2ตัวเนี่ยนะครับตัวนี้ที่เป็นเบสิสเซตไปสร้างแทนสัญญาณ3ตัวนี้ S1 S2 S3 มาดูกันทำยังไงนะครับก็ไปหยิบเอาสมการของ S T
K หรือการตั้งสัญญาณ SK ออกมานะครับในสไลด์ก่อนหน้านี้ SKT เท่ากับ summation ของ J เท่ากับ1ถึง N ของ AKJ ของไฟล์ JT โดย K มีค่าตั้งแต่1ถึง M นะครับ J มีค่าตั้งแต่1ถึง N ทีนี้ตัว AKJ เนี่ยก็มีข้อแม้ว่า AKJ สามารถหาได้จากสมการนี้งั้น2สมการนี้คุณหยิบมาเขียนไว้ก่อนนะครับอันนี้คือในสไลด์ก่อนหน้าทั้งสองสมการเริ่มต้นเราก็มาดูว่า A เจ้าตัว J เรามีเท่าไหร่ตัว K เรามีเท่าไหร่เขียนไว้ก่อนแล้วตอนใส่จะได้ไม่ใส่เลยใส่เกินตรงนี้เรามองออกไว้ว่าไฟล์ Jเราหยิบ J มา2ตัวนะครับคือไฟล์1กับไฟล์2เพราะนั้น J ที่เราจะใช้มีค่าไม่เกิน2นะครับมีค่าไม่เกิน2จดไว้ก่อนเลย J เท่ากับ2ในขณะที่ K เรามีสัญญาณที่ต้องการสร้างทั้งหมด3ตัวเพราะนั้น K เราจะมีไม่เกิน3จดไว้ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตอนคุณทำผมเจอปัญหามันจะเลยไปเรื่อยนะครับมันจะเกินนะครับเกินเสร็จอ้าวกลับมาไม่ถูกฉะนั้นงั้นคุณรู้ maximum ของ J กับ K แล้วก็มาดูกันต่อนะครับตัว AKJ มีค่ากับ1ส่วน KJ อินทิเกรต0ถึง T ของ SKT ไฟล์ J T DT โดยที่ KJ ขยายความมาต่อนะครับมีค่าเท่ากับศูนย์นี้อินทิเกรต0ถึง t ของไฟล์1 t คูณกับไฟล์1 t dt k 2ก็อินทิเกรต0ถึง t ของไฟล์2 t ไฟล์2 t dt นะครับตรงนี้มันมาจากสูตรข้างล่างนี้ตรงนี้นะครับสูตรข้างล่างผมเอาปากกาเขียนนี่ครับนี่คือสูตรที่ต้องใช้มี1มี2มี3ที่ผมติ๊กถูกไว้คือเราเขียนสูตรมันก็เขียนสมการทั่วไปใหญ่ก่อนแล้วก็ย่อยใช้อะไรย่อยใช้อะไรแต่เราทำเราทำจากย่อยขึ้นไปหาใหญ่งั้นเราต้องทำจากตัวย่อยล่างตัวย่อยล่างตัวนี้นะครับเราก็ไปสามารถหาสมการของ k ได้นะครับก็ทำการหา k 1 k 2ตามจำนวนไม่เกินค่าของ j ที่เราต้องการใช่ไหมครับj เรามีค่าเท่ากับ2งั้น k เราก็มีแค่2ตัว k1 k2 k1 ก็หาได้จากศูนย์ t ไฟล์1คูณไฟล์1 dt ตัวนี้ครับไฟล์1ตัวมันคูณกันและหาพื้นที่ได้กราฟตั้งแต่ศูนย์ t ครึ่งพีเรียดแรกมีค่าเท่ากับ1ตัวมันคูณมันเอง1คูณ1ก็เท่ากับ11คูณกับ t ส่วน2ก็ได้ t ส่วน2บวกกับตัวข้างล่างตัวข้างล่างมีค่าเท่ากับลบ1ลบ1คูณลบ1ได้1 1คูณ t ส่วน2ได้ t ส่วน2 t ส่วน2บวกกันก็ได้เท่ากับ t นี่ครับตอบเท่ากับ t ตัวไฟล์2ก็เช่นเดียวกันไฟล์2อินทิเกรตยาวด้วยเลยครับทั้งพีเรียด t มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น1คูณ1ได้1 1คูณ t ได้ t นะครับเราก็จะได้ว่า k1กับ k 2มีค่าเท่ากับ t ทั้งคู่นะครับงั้นก็เอา k 1 k 2เนี่ยใส่ไปในสมการเพื่อหา a k j a k j ต้องการหามีกี่ตัวก็ไล่เลยครับตัว k เรามีทั้งหมด 3k ก็เริ่มตั้งแต่ k 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2เป็นต้นก็แทนค่าไล่ไปลองดูครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสามหนึ่งสามสองก็แทนค่าแต่ละตัวลงไปนะครับโดยตรงนี้ผมมานั่งเล่าอธิบายบนหน้าชั้นเดี๋ยวคุณก็มึนงงอยู่ดีอันนี้ต้องกลับไปค่อยๆลองคูณกันเองดูใช้หลักการเหมือนที่ผมสอนวิธีการคูณเมื่อสักครู่นะครับการอินทิเกรตหาพื้นที่กราฟ
ในระยะค่าต่างมานะครับก็โดยการที่ A11 หรือ coefficient 11เนี่ยคุณก็เอาสัญญาณ S1 กับสัญญาณตัวไฟ1เนี่ยคูณกัน S1 กับไฟ1คือยังไงนะย้อนกลับมาดูไฟ1คือตัวนี้นะครับคูณกับ S1 คือตัวนี้2กันคูณกันนะครับแล้วอินทิเกรตหาพื้นที่ใต้กราฟได้เสร็จคุณก็จะได้ค่า A11 ออกมาทำนี้กับทุกอันครับนะอันนี้ต้องกลับไปลองดูเพราะว่ามันไม่ได้คำนวณยากเพียงแต่ว่ามันต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเมื่อได้เสร็จนะครับตัวสัญญาณ SK สุดท้ายเนี่ยมันก็ได้มาจากการเอาผลรวมนะครับผมยกตัวนี้มาอีกทีหนึ่งนะครับยกนี้มา S1 นะครับ S1Tก็หาได้จากสมการ summation ของ j เท่ากับ1ถึง n ของ akj คูณกับ phi j นะครับ j ไล่ตั้งแต่1จนถึง2 k ไล่ตั้งแต่ตัวที่ต้องการจะหาเช่นคุณต้องการหาสัญญาณ s1 คุณก็เอาสัญญาณ a มาใส่ลงไปนะครับคุณหาสัญญาณ S2 ก็เอาสัญญาณ AK ที่หาได้ใส่ลงไป sum up ตั้งแต่ J เท่ากับ1จนถึง N คุณก็จะได้ออกมาคุณก็สามารถสร้างสัญญาณ S1 ออกมาจากไฟล์1กับไฟล์2รวมกันผมเอาให้ดูนะครับไฟล์1กับไฟล์2รวมกันได้ S1ไฟล์โอเคไฟล์1นะครับที่หน้าตาสัญญาณคือนะไฟล์2ที่หน้าตาสัญญาณคืองี้นะครับS1 หาได้จากเอาไฟล์1กับไฟล์2คูณกันนะครับเป็นจริงตามนั้นไหมนะครับเป็นจริงตามนั้นไหมเดี๋ยวขออนุญาตผมว่าถูกก่อนไหม S1 โอเคบวกกันไฟล์1บวกไฟล์2S1 เท่ากับไฟล์1บวกไฟล์2ตรงนี้ความสูงมันเท่าไหร่นะความสูงมันเท่ากับ1กับตรงนี้ลบ1งั้นแบ่งครึ่งหนึ่งครับเฉพาะครึ่งแรกบวกกันทางเวลา1บวก1เท่ากับ2นี่ครับได้2ครึ่งหลังอันนึง1อันนึงลบ1รวมกันก็เป็น0เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าคุณสามารถเอาเบสิส2อันเนี่ยมาสร้างสัญญาณตัวอย่างนี้ได้และต้องย้ำนะครับเคสอย่างนี้เกิดขึ้นเฉพาะสัญญาณดิจิตอลคุณเอาอนาล็อกมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะเอาดิจิตอลเท่านั้นโอเคนะครับย้อนไปต่อคุณพิสูจน์ตรงนี้กับโทษทีกับทุกอันนะครับว่าถูกต้องจริงทั้ง S2 สร้างได้จากเอาไฟล์1กับไฟล์2ลบกัน S3 คือเอาไฟล์1บวก2ไฟล์2เห็นไหมครับการแค่คุณเพิ่มโคเอฟฟิเชียนต์ข้างหน้าเนี่ยของสัญญาณเบสิสเนี่ยคุณก็ไปสร้างสัญญาณต่างๆได้หลากหลายละนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับในข้อต่อๆมาก็จะให้ลองทำกันเองนะครับมันมีผมทำให้ดูแค่ A B C มันมี D E อะไรต่างๆก็ไปลองทำเองมีคำตอบอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับข้อ E เขาบอกว่าใช้หลักการเดียวกันกับที่ผมทำเมื่อสักครู่ครับ
แต่ใช้ K3 กับ K4 ในการเอาไปสร้างสัญญาณ S1 S2 S3 ไปลองดูซิถ้าทำเสร็จทำได้มาใช้คำตอบดูว่าตรงกันกับตรงนี้หรือเปล่าที่เขาเฉลยนะครับต้องทำครับอะไรที่บอกให้ทำคือต้องทำครับแล้วคุณจะมีความสุขในการสอบโอเคอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการนำเอา basic set หรือ basic function ไปใช้อันนี้ใช้ทางปฏิบัติหลายการเข้ารหัสหลายการส่งสัญญาณมากเนื่องจากว่า basic ตรงนี้เป็น basic ที่สร้างง่ายมีคนคิดมาก่อนล่วงหน้าเขาใช้ชื่อว่า watch code watch code watch code ถ้าเป็น basicของ watch code basis ตัวแรกมีคู่ของมันคู่เดียวนะครับ1 1กับ1 2คู่นี้เห็นไหมครับก็มี basis คู่มันถ้าเกิดสไตล์ของ watch code ต้องการ4ตัวของ basis ตัวนี้เลยครับอันล่างนี้4ตัวลองกลับไปทำเองดูเล่นๆที่บ้านก็ได้ครับว่าอันเนี้ย4ตัวเนี้ยออโทโคนอลกันหรือเปล่าอุ้ยหายไปถ้าเอาทอกนอลก็แสดงว่ามันเป็นเบสิสจริงๆเชื่อได้ว่าใช่ครับใช่อยู่แล้วครับแต่อยากให้ทดลองอยากให้จะได้รู้ว่าเอ้ยคุณคำนวณถูกจริงหรือเปล่าไงนะครับแล้วเกิดพร้อมกันกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นก็นี่ครับ watch code ตัวใหญ่8ตัวตัวมันก็เป็นแค่มันเป็นคล้ายๆซีเควนซ์ของพันที่เป็น0 1 0 1 0 1นั่นเองแต่คุณเลือกเชื่อเหมาะสมเมื่อกลายเป็นเบสิสมาได้เห็นไหมครับงั้นบางครั้งเนี่ยเรามองทั่วไปว่าสัญญาณดิจิตอลก็คือสัญญาณดิจิตอลมองมันก็ดิจิตอลไม่เห็นมีอะไรก็ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งแต่ในความเป็นดิจิตอลเนี่ยมันแทรกกระบวนการของสัญญาณที่เราถ้าเราไม่เรียนก็เราไม่รู้ใช่ไหมเพราะมีสิ่งเหล่านี้นะครับนี่คืออะไรที่ amazing มากการประมวลสัญญาณนะครับการประมวลสัญญาณศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเลยครับพัฒนาทุกอย่างได้รู้จักตัวกระบวนการของสัญญาณตรงนั้นไปแล้วนะครับเราก็มาดูการสร้างมีเทคนิคการสร้างด้วยครับเทคนิคการสร้างชื่อว่า Gram-Schmidt Orthogonalization Procedure หรือ GSOP กระบวนการที่เราสร้างสัญญาณ basis ตรงนั้นน่ะจากสัญญาณที่เรามีอยู่เดิมตัวอย่างนี้เมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีbasis อยู่อยากจะไปสร้างสัญญาณ S1 S2 S3 ทำยังไงแต่ตอนนี้ถ้าเกิดผมมีสัญญาณ S1 S2 S3 ผมอยากจะรู้ว่า basis ที่จะส่งคุณจะใช้ basis อะไรใช้ในกรณีสมมติคุณต้องการส่งสัญญาณกลุ่มหนึ่งมี50ตัวแต่คุณต้องการจะหา basis ที่จะมาส่งสัญญาณ50ตัวนี้คุณก็เอา50ตัวนี้มากรุ๊ปแล้วก็ทำกระบวนการตัว GSOP เนี่ยแล้วมาหาว่าสุดท้ายแล้วคุณต้องใช้ basis อะไรในการส่ง50ตัวนี้จะ practical มากกว่าไงนะครับ practical มากกว่าถ้าเกิดมีตรงนี้อยู่ก็ไปหาว่าจะใช้ตัวอะไรส่งกระบวนการในการสร้างทำอย่างนี้ครับเรามี set of waveform แต่เราต้องการหาว่าใช้ basis อะไรวิธีการก็คือคุณต้องทำ normalize ค่าพลังงาน waveform มันจะมีพลังงานมากน้อยแต่ละอันไม่ได้เท่ากันคุณต้องไป normalize ค่าพลังงานมันก่อนงั้นกระบวนการของการหาเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการนำไปหารด้วยค่า energy ตรงนี้เพื่อทำการ normalize คือเชฟของ waveform มันใช่แต่เวลาตอนทำ basic function ในการคูณกันเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องให้พลังงานเป็นศูนย์ไปด้วยไงงั้นมันเลยต้องมี normalize ให้พลังงานมันใกล้เคียงกันนะครับเริ่มต้นวิธีการเลยก็คือไปหยิบเอาสัญญาณใดๆขึ้นมาตัวนึงก่อนสมมติคุณมีสัญญาณกลุ่มหนึ่งสัก5ตัวแล้วกันคุณต้องการจะรู้ว่า basis คืออะไรมีตัว1 2 3 4 5ในขั้นตอนของ GSOP ก็คือไปหยิบสัญญาณตัวใดตัวหนึ่งออกมาก่อนเลยแล้วมันน้อมมาไหลพลังงานของมันในการเริ่มต้นนี่ครับหยิบสัญญาณตัวที่1ออกมาหาว่าค่า energy มันเป็นเท่าไหร่ก็หาได้จากสูตรของ TS 1 ลง 2 T by DT ได้ค่า E ออกมาจับe ตัวนี้ถอด square root นะครับไปหารกับสัญญาณ s ถึงที่เราหยิบมา
เราจะได้เบสิสตัวแรกออกมาก่อนแล้วเอาเบสิสตัวแรกเนี่ยค่อยไปหา projection หรือความเชื่อมโยงกับเบสิสตัวอื่นๆต่อไปถ้าผมพูดแค่นี้มีคนก็เริ่มคิดแล้วว่าเนี่ยครับถ้างั้นวันดีคืนดีมีสัญญาณ5ตัวผมหยิบตัวที่2เพื่อนหยิบตัวที่3เบสิสมันก็ต้องไม่เหมือนกันสิถูกครับเบสิสไม่เหมือนกันงั้นสร้างออกมาสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดคุณหยิบเบสิสโทษทีครับคุณหยิบสัญญาณตัวตั้งต้นคนละตัวเบสิสมันก็จะไม่เหมือนกันงั้นข้อสอบผมเอาโจทย์เหมือนตัวอย่างเลยแต่ผมให้คุณหยิบเบสิสคนละตัวขึ้นมาทำโทษทีครับหยิบสัญญาณตัวคนคนละตัวขึ้นมาทำกระบวนการหามก็ไม่เหมือนกันทั้งหมดละงั้นคุณจะโอเพนบุ๊กไปเป็นลอกคุณไม่มีทางเลยครับไม่ต้องกังวลนะครับงั้นถึงจะโอเพนบุ๊กยังไงถ้าเกิดคุณไม่หัดทำคุณก็ทำไม่ได้นะต้องหัดทำนะครับมาต่อตรงกระบวนการเหล่านี้นะครับอีกทีนะขั้นแรกต้องการหา basis function คุณหยิบสัญญาณใดๆออกมาเอาสัญญาณใดๆตัวนั้นอย่างเช่นกรณีหยิบตัว s 1 s 1ไปหาค่า e จับ e ถอด square root แล้วไปหารกับตัว s 1มันเองมันก็ไหลไปนะครับคุณจะได้ค่า basis ตัวแรกออกมาเอาเบสิสตัวแรกเนี่ยครับ next compute the projection คือเอาตัวเบสิสตัวนี้ไปโปรเจกต์บนตัวสัญญาณตัวถัดไปถ้าเกิดคุณมีกลุ่มสัญญาณอยู่3ตัว4ตัว5ตัวก็ทำคุณครบเลยนะถ้าเกิดคุณมีกลุ่มสัญญาณ s อยู่3ตัวคุณต้องทำของ s 1 s 2 s 3ให้ครบถ้าเกิดคุณมีสัญญาณ10ตัวก็ต้องทำ s 1 s 2 s 3 s 4จนถึง s 10งั้น projection จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆสัญญาณตัว s 10ต้องมีการโปรเจกต์ของสัญญาณตั้งแต่เบสิสตัวที่1จนถึงตัวสุดท้ายเลยนะครับคือขั้นตอนวิธีการทำของมันอ่ะมาดูขยับไปนะครับ S1 คุณได้ไฟล์1ออกมาจากนั้นเอาไฟล์1ไปโปรเจกต์ลงบน S2 วิธีการโปรเจกต์บน S2 ก็คือเอาไฟล์1ที่หามาได้ไปคูณกับ S2 คูณกันเสร็จอินทิเกรตตลอดทุกย่านซึ่งมันย่านของคุณมันจะพีเรียดยาวไม่มากหรอกครับอินทิเกรตตลอดทุกย่านหาค่า projection หรือค่าตัวที่มันมีค่าออกมาเดี๋ยวค่าเนี้ยค่อยไปหักลบต่อมานะครับได้ค่าเอา S2 คูณกับสิ่งที่เราได้จากไฟล์1มาฉะนั้นเอาได้ออกมาครับได้ตัวค่า projection เอาไปหักลบกับ S2 ออกไปหักลบเสร็จเราจะได้ไฟล์2 dashได้เชฟมันละได้เชฟมันมาละคือไฟล์1กับไฟล์2จะต้องไม่มีอะไรที่เหมือนกันใช่ไหมครับคูณกันต้องเป็น0งั้นโปรเจคชันของไฟล์1ไปที่บน S2 โปรเจคชันเสร็จเอาไปหักลบออกงั้นจะไม่มีอะไรที่เหมือนกันละเพียงแต่มันยังไม่นอร์มาไลซ์ตัวไฟล์2เมื่อหักลบกันเสร็จแล้วคุณต้องไปนอร์มาไลซ์โดยหารเข้ากับ square root e 2ด้วยเห็นไหมครับตัว dash มันถึงหายไปนี่ครับตัวนี้ยังไม่มี dash ก็คือครับตัวนี้มี dash คือ projection ได้ละแต่พลังงานยังไม่ได้เอาตัวเนี้ยไปหารด้วยค่าพลังงานของสัญญาตัวที่2ของเราหารเสร็จคุณจะได้ตัวไฟล์2มางั้นไฟล์1กับไฟล์2ถ้าเกิดคูณกันจะเป็น0 0เพราะว่าข้อมูลของไฟล์1มันอยู่ในไฟล์2ถูกหักลบออกไปแล้วไงงั้นคูณกันยังไงมันก็ไม่มีค่าตัวนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่นอร์มาไลซ์มันไม่ได้ครับมันจะมีเศษเหลืออยู่งั้นต้องนอร์มาไลซ์ตรงนี้ด้วยนี่คือข้อจำกัดข้อสำคัญของมันคุณทำเช่นนี้ครับไปเรื่อยๆถ้ามี3ตัว projection ของ S3 เนี่ยครับต้องหักลบจากของไฟล์1กับไฟล์2ออกไปถ้าเอา S4 คุณก็ต้องเอาไฟ1ไฟ2ไฟ3มาหักลบออกไป S5 ก็เอาไฟ1ไฟ2ไฟ3ไฟ4ถ้ามี100ตัวตั้งแต่1ถึง99แต่มันไม่ได้อย่างนั้นหรอกครับบางครั้งเนี่ยทำไปเสร็จปุ๊บมันเป็น0ไปเองคืออย่างที่บอกคุณมีสัญญาณ100ตัวไม่ใช่ว่า100ตัวจะต้องมีเบสิส100อันไม่ใช่คุณอาจจะมีเบสิสอยู่แค่4อัน5อัน6อันก็ได้ใช่มั้ยครับงั้นไอ้ตรง projection เนี่ยบางทีไม่ใช่คูณมาเสร็จมันกลายเป็น0ก็ไม่ต้องมีนะครับคือ
คุณสามารถสร้างตัวสัญญาณ S3 หรือ S4 S5 จากเบสิสเดิมที่มีอยู่ก็เป็นไปได้ไงก่อนนะไม่ใช่ว่าทำ GSOP เสร็จแล้วเนี่ยคุณมีสัญญาณ100ตัวจะได้ตัวเบสิสมา100อันไม่ใช่ถ้างั้นคงคุณที่ทำไปทำไมเลือกส่ง A1 ถึง100ได้ไปเลยโดยตรงดีกว่านะครับสมการ equation ที่ใช้อยู่ตรงนี้ครับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับกระบวนการเหมือนเดิมนะครับก็คือคุณสร้างดึงสัญญาณมาเงาว่าไหลมันเอาไปหักลบออกจากโพซิชันที่มีทําทุกอันนะครับดูตัวอย่างดีกว่าจะให้เข้าใจง่ายตัวอย่างตัวอย่างนี้เขาบอกว่า derive a set of basis function from figure below นะครับมี S1 S2 และ S3 ในรูปทีนี้ผมหยิบ S1 มาทำคุณก็จะได้ค่าต่างๆตามนี้มาถ้าวันดีคืนดีผมหยิบ S2 มาทำเริ่มต้นค่ามันก็จะไม่เหมือนนี้ผมหยิบ S3 มาทำค่ามันก็จะไม่เหมือนนี้นะครับงั้นคุณกลับไปที่บ้านคุณก็ซ้อมเอาตัวอื่นๆทำดูบ้างนะครับเริ่มต้นทำยังไงตามขั้นตอนเลยครับขั้นตอนแรกก็คือดูค่าพลังงานของ S1 มีค่าเท่าไหร่ก็อินทิเกรตศูนย์ทั้งทีของ S1 กำลัง2 dt ก็คือเอาตัวมันเองคูณกันนะครับ S1 กำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ2คูณ2ได้4ของ t ส่วน2ก็เท่ากับ2 t จริงไหม2 t นี่ครับอินทิเกรตกับ2 t เก็บนะทันนะโอเค 2T นั่นคือค่า energy ของมันงั้นเอาตัวนี้ครับไป normalize ก็จะได้ค่า finite ออกมาก็คือเอา S1 ไปหารกับค่าตรงนี้ครับ 2T เท่ากับ square root 1ส่วน 2T ของ S1 นะครับจากนั้นไปหา projection ของ1ไป2ก็คือ C12projection ของ C12 ก็มีค่าเท่ากับ integrate ตั้งแต่ลบ infinity ของS2 คูณกับไฟล์1ที่เพิ่งหามาได้เมื่อสักครู่ S2 คือตัวไหน S2 คือตัวนี้ครับไฟล์1คือตัวไหนไฟล์1ก็คือตัวนี้ครับที่หารค่าน้องว่าหลายค่าพลังงานออกไปคือเชฟตัวเดียวกันแต่ค่าพลังงานมันลดลงนะครับคุณลองดูครับตัวนี้ S2 คูณกับไฟล์1ที่หารค่าพลังงานลงแต่เผอิญโชคดีคุณเห็นอะไรบางอย่างไหมพาร์ทนี้เป็น0พาร์ทนี้มีค่า0คูณอะไรก็ได้เท่ากับ0ฝั่งนี้เป็น0ฝั่งนี้มีสัญญาณคูณอะไรก็เท่ากับ0งั้น projection C12 มีค่าเท่ากับ0ยิ้มเลยนะครับยิ้มเลยก็เอา S2 ไปทำต่อนะครับ S2 ไปทำต่อตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวไฟล์2ก็จะมีค่าเท่ากับ S2 ลบกับ projection แต่ปรากฏ projection ไม่มีแต่ตรงนี้เอาไปใช้เลยได้ไหมยังไม่ได้ก็ต้องไปหาน้องว่าไหลค่าพลังงานมันอีกก็เอาตัวไฟล์2เนี่ยครับหารด้วยค่าพลังงานของ S2 S2 ค่าพลังงานเป็นเท่าไหร่ค่าพลังงานก็มีค่าเท่ากับ 2T นั้นก็เลยจะได้ค่าไฟล์2เท่ากับตัวนี้ครับ S2 หารด้วย square root E2ก็เลยมีค่าเท่ากับ1ส่วน 2T ของ S2 ค่าใกล้เคียงกันกับไฟ1เห็นไหมคล้ายกันหน้าตาเชฟมันเหมือนกันนะครับเชฟเหมือนกันนะครับงั้นตอนสุดท้ายคุณต้องการหาเบสิสตัวถัดไปนะครับคุณก็เอา S3 มานะครับลบ projection ของ S1 โทษทีครับไฟ1กับไฟ2ออกไปงั้น projection ของ1มา3 1มา3ก็มีค่าเท่ากับเอาไฟ1คูณ S3 projection ของ2มา3ก็คือเอาไฟ2คูณกับ3นะครับได้ projection ของ2อัน C1 3 C2 3โทษทีครับเอาไปลบออกจาก S3 นี้เอาไปลบออก
รากฏว่าลบออกมาเสร็จเป็น0ครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไฟล์3ไม่มีคุณสามารถสร้างนะครับสัญญาณ S1 S2 S3 3ตัวได้จากไฟล์1กับไฟล์2แค่2อันเท่านั้นเองนี่คือความหมายเราไม่มีคือมันไม่ต้องไงไม่ต้องใช้นะครับคุณเอาสิ่งที่มีอยู่สามารถสร้างตัวนี้ได้นะครับโอเคง่ายๆครับที่บอกนะครับคุณมีเบสิส2ตัวคุณสามารถสร้างสัญญาณ3ตัวนี้ได้นะครับอันนี้ให้ลองกลับไปทำตัวอย่างในตำราดูนะครับตัวอย่างที่ 2.4 เขาบอกว่าให้ apply Gram-Schmidt Orthogonalization Procedure to the signal set ในรูป 2.1a โดยเริ่มต้นจากสัญญาณ S3 คือกลุ่มเดิมของเราเนี่ยครับเพียงแต่ว่าให้คุณเริ่ม procedure จาก S3 แทนที่จะเป็น S1 ซะนะครับอันนี้ครับแทนที่จะเราจะใช้ S1 ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ S3 เริ่มต้น S3 เสร็จคุณจะไป S1 หรือจะไป S2 ต่อก็แล้วแต่คุณงั้นถ้าเกิดใครคิด S3 เสร็จไป S1 ก็จะได้ทางหนึ่งใครคิด S3 เสร็จแล้วไป S2 ก็ได้อีกทางหนึ่งก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีนะครับแต่ให้ครบทั้ง3ตัวแล้วกันแต่เริ่มต้นที่ S3 ดูนะครับถ้าทำเองครับแล้วคุณก็จะเริ่มเข้าใจ procedure ของมันมากขึ้นนะครับอันนึงที่ต้องบอกไว้ก็คือตอนหัดทำเขียนด้วยความเรียบร้อยแล้วคุณจะไม่งงจริงๆผมตรวจข้อสอบมาหลายเทอมแล้วผมเห็นแล้วเหมือนจะเข้าใจกันอ่ะนะแต่เราทำไปทำมาแล้วคุณเราเขียนเรียบร้อยมันมั่วไปมั่วมาแล้วมันงงเองแล้วก็เริ่มต้นเซตมีกี่อันเขียน K เขียน J เขียนแรงต่างคือเขียนไว้ก่อนเลยให้ถูกไว้เลยไงทำมาไล่เรื่อยคงไม่เขียนเกินมาจากไหนวะไอคนตรวจก็มันงงๆเหมือนกันงงตามไม่ต้องขำครับเรื่องจริงครับคนที่ขำก็คือผมขำไม่ออกนะครับมาอีกประเด็นนึงครับอีกหัวข้อนึงเรื่องของแบนด์วิดต์ของข่าวสารมีสไลด์เดียวนี่แหละครับเรื่องของแบนด์วิดต์มีสิ่งนี้ครับที่ผมพูดมาตั้งแต่วิชาหลักการสื่อสารแล้วว่ามันคือหัวใจของการสื่อสารเหมือนกันว่าสัญญาณที่ส่งมาเนี่ยมีแบนด์วิดต์เท่าไหร่เป็นพารามิเตอร์ที่อยากจะทราบกันแต่ผมไม่เคยหยิบมาโชว์คุณว่าไอ้คำว่าแบนด์วิดต์เนี่ยมันมีการ define ไว้หลายรูปแบบเหมือนกันนะไม่ได้มีความหมายเดียวนะครับตอนสมัยคุณเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์การทำฟิลเตอร์อิเล็กสองการทำฟิลเตอร์มันจะมีโลพาสฟิลเตอร์ไฮพาสฟิลเตอร์แบนด์พาสแบนด์สต็อปฟิลเตอร์ฟิลเตอร์เหล่านั้นก็จะมีคำถามว่าคุณต้องการดีไซน์ฟิลเตอร์ที่แบนด์วิดต์เท่าไหร่ define ฟิลเตอร์ตรงนั้นนะครับการดีไซน์ฟิลเตอร์ค่า define ของแบนด์วิดต์ของฟิลเตอร์ใช้ค่าอะไรพอจำได้ไหมคำที่คุ้นหูคุ้นปากเนี่ยลองพูดมาสิมันใช่คำนั้นแหละหาค่าสาม dB เคยจำได้ไหมสาม dB แบนด์วิดต์รู้ที่มาที่ไปไหมในไหนสาม dB สาม dBเราเรียนกันมาเยอะกลุ่มทางนี้เราเรียนกันมาเยอะ 3 dB คือค่าที่มีพลังงานลดไปครึ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือกลุ่มอันนี้ครับตัวแรกเลย A bandwidth ที่โทษที bandwidth ที่พลังงานลดไปครึ่งหนึ่งกลับมานี่ครับตัว Ahalf power ถ้า3 dB เนี่ยมันคิดอยู่ในเทอมของเดซิเบล
แต่เราแปลงมาเป็นค่าแรงดันไปอยู่ที่ 0.707 ของแรงดันนั่นคุณจะเจอคีย์เวิร์ดเหล่านี้ 0.707 นะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงพลังงาน power เนี่ยกำลังงานไม่พลังงานกำลังงานมันจะ 3 dB มันจะมีค่ากำลังงานเหลือแค่ครึ่งเดียวนะครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณมองฟิลเตอร์ถ้าเกิดคุณบอกว่ามีแบนด์วิดต์เท่ากับ 1K ก็โลพาสนะก็หมายความว่ากำลังงานที่ส่งออกไป0จนถึง 1K จะส่งไปได้อย่างน้อยครึ่งนึงก่อนไอ้ที่หางออกไปเนี่ยอีกส่วนนึงนะครับหรือว่ามีกำลังงานลดลงไปครึ่งนึงกว่าไม่ใช่พลังงานนะครับค่ากำลังงานสูงสุดค่ากำลังงานลดไปครึ่งนึงนะครับแต่ถามว่าค่ากำลังงานอุดติดค่ากำลังงานลดไปครึ่งนึงเนี่ยถามว่าเป็นค่าสัญญาณส่วนทั้งหมดส่วนใหญ่จริงหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่จริงไหมครับเพราะมันแค่ครึ่งเดียวนั้นค่านี้ส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ใช้ในการมอดูเลตหรือใช้ในการเลือกช่องทางการสื่อสารนะครับมันครึ่งเดียวนั่นเองจริงไหมตอน FM คุณจำได้ไหม FM ผมบอกว่าคุณจะส่งสัญญาณ FM ไปเนี่ยมีการคำนวณหาแบนด์วิดต์สองวิธีวิธีหนึ่งคือกฎของคาสันรูอีกวิธีหนึ่งก็คือ 1% แบนด์วิดต์ตรงนั้นกำลังดีไฟตรงนี้ครับในข้อ4แล้วก็อย่างนี้ 99% ของ power อันนี้คืออีกเทคนิคนึงในการ define bandwidth เขาบอกว่า bandwidth ที่ทำให้สัญญาณส่งไปได้ 99% อันนี้เหมาะกับการสื่อสารมากกว่าเพราะอะไรเพราะกำลังงานทั้งหมดสัญญาณทั้งหมด 99% ส่งผ่านในช่องทางนี้ไปได้จะไปเจอน้อยไปเจอแล้วรบกวนลดทอนอีกก็ว่ากันไปแต่ 99% เนี่ยไปได้นั้นเราเลยดีไซน์แบนด์วิดต์ของ FM เพื่อให้สัญญาณส่งไปได้ 99% ไปถึงปลายทางก็จะได้กู้คืนสัญญาณกลับคืนมาได้เห็นไหมครับนี่ก็คือแบนด์วิดต์เหมือนกันแต่คำว่าแบนด์วิดต์มันอยู่ที่ว่าคุณ define มันในกรณีไหนนะครับใช้ฟิลเตอร์ก็ define แบบนึงใช้ในการช่องทางการสื่อสารของ FM แล้วก็ define อีกแบบนึงเราก็เลยรู้จักว่าเฮ้ยแบนด์วิดต์จริงๆถ้าพูดถึงเนี่ยพูดถึงกรณีไหนกันนะมีอะไรอีกที่เราพูดถึงกันบ้างตัว B ครับ B ก็เป็นแบนด์วิดต์อันนึงที่ใช้กันอยู่เขาเรียกว่า new to new bandwidth new to new bandwidth คือแบนด์วิดต์ที่เห็นว่าสัญญาณส่วนใหญ่อยู่ตรงไหนแล้วมันเริ่มต้องตกลงศูนย์ที่ไหนค่าแบนด์วิดต์ที่ส่งสัญญาณกลุ่มใหญ่ตรงนั้นไปได้เขาเรียก new to new bandwidth new แปลว่า0หรือไม่มีค่างั้น new to new ก็คือเนี่ยครับตรงนี้ไม่มีค่าเขาเลยเริ่มนับ bandwidth จากตรงนี้นั่นคือที่มาของข้อ B นะครับ new to new bandwidth นะครับส่วนข้อ D นอกเหนือจาก 99% ไปละในข้อ4บอกว่าอยากให้เยอะจริงๆเลย35 dB ก็คือเทียบจากค่าสูงสุดพลังงานลงมา35 dB คุณลองคอนเวิร์ตกลับไปครับ35 dB คุณลงไปมันลดไปกี่เท่าคุณจะเห็นว่าติ๊งเดียวนะครับจนทั้งขอบเนี่ยมันเหลือไม่เยอะแล้วนะครับแล้วแต่ที่จะเลือกใช้นะครับว่าเป็นแบบไหนแต่คำว่าแบนด์วิดต์ขยายความอย่างที่เห็นนะครับอยากให้ขยายความให้เห็นว่ามันไม่ได้มีลักษณะเดียวเดี๋ยวเถียงกันตายเลยแบนด์วิดต์เท่านี้แบนด์วิดต์เท่านี้เลือกกันคนละอย่างนะครับแต่ต้องเลือกให้เหมาะคุณเอาแบนด์วิดต์ที่เป็น 3 dB แบนด์วิดต์มาใช้กับ channel ไม่ได้นะครับที่บอกถ้าคุณส่งสัญญาณไปได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเองไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะลืมบอกไปรูปนี้คือรูปของ frequency domain นะครับเดี๋ยวในความถี่เดี๋ยวจะนึกว่ารูปของ time domain ไม่ใช่นี่คือรูปของ frequency domain นะครับเอาละเรื่องสุดท้ายของวันนี้
Math Model ของ Communication Channel เรื่องนี้ในตำราจะกล่าวถึงเยอะจะนำมาเล่าแค่นิดเดียวกันนะครับให้คุณเริ่มรู้จักว่า Communication Channel มันคืออะไร Communication Channel หรือช่องทางการสื่อสารเนี่ยอยากเล่าให้คุณฟังอย่างนี้สายไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์สาย Coaxial Cable สายที่เป็นอย่างนี้ครับ HDMI ที่ผมมีอยู่สายมันก็สายเหมือนกันเป็นทองแดงเหมือนกันแต่ characteristic หรือกระบวนการของสายเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับการที่เราจะเขียนมาเป็นคณิตศาสตร์หรือ Math Model เนี่ยเราก็ต้องมีโมเดลอะไรบางอย่างที่เขียนแล้วให้มันครอบคลุมได้อย่างเช่นสายมีการลดทอนลดทอนแบบไหนมีการออนนอยเข้ามาแทรกแบบไหนเป็นการเขียนลักษณะของคณิตศาสตร์นะครับรวมไปถึงสายเนี่ยใช้อยู่ต้นทางกับปลายทางมันไกลกันระหว่างเนี้ยสัญญาณไปถึงได้ช้าเนี่ยในรูปแบบของคณิตศาสตร์จะเขียนเป็นแบบไหนนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นตัว channel model หรือถ้าเกิดในทางไร้สายคลื่นจาก access point ส่งมาหาตัว receiver ผมส่งมาตรงๆกระเด้งกระดอนผนังพื้นมาเราจะเขียนลักษณะของโมเดลออกมาเป็นรูปแบบไหนรูปแบบโมเดลที่เรานำมาใช้เนี่ยผมแนะนำคุณ3ตัวแบบง่ายๆที่ใช้กันเยอะสุดพูดกล่าวถึงกันง่ายสุดไอ้โทษทีบ่อยสุดนะครับมีอยู่3ตัวตัวแรกมีชื่อว่า Additive Noise Channel Model คือโมเดลของช่องทางการสื่อสารที่ simple ที่สุดมองว่าสื่อสารเนี่ยส่งมาตรงๆไปๆตรงๆมาเลยนะครับแล้วมีสิ่งที่รบกวนแค่ noise เข้ามาก็เลยใช้รูปแบบสัญญาณง่ายๆนะครับว่าสัญญาณที่ส่งมาคือ ST ส่งไปเลยครับที่เราออกจากตัว modulation หรืออะไรก็ตาม ST ออกมาเสร็จระหว่างทางช่องทางการสื่อสารของเรามีสัญญาณรบกวนเข้ามาครับ NT เข้ามารบกวนเพราะนั้นกระบวนการของสัญญาณก็คือมีการรวมกันของ ST กับ NT ทางเวลาเป็นยังไงครับถ้าเกิดเขียนให้เห็นในทางรูปกราฟก็คือสมมุติคุณมีทางไทม์มีสัญญาณตัวหนึ่งนะครับนี่มี noise ปนมาตัวนี้รวมกันทางเวลาไงก็บวกกันจุดต่อจุดเลยงั้นรูปคลื่นโทษดีครับผมอาจจะวาดได้ไม่สวยนักนะนี่ครับประมาณนี้ครับก็รวมกันเลยทางไทม์เวลานะครับเวลาเดียวกันจะมีกี่สัญญาณถ้าเอารวมกันก็คือจุดที่1ของเวลา1มิลลิเซกก็รวมกันจุดที่2ของ2มิลลิเซกก็รวมกันหน้าตาสัญญาณก็คือรวมกันปนกันแล้วตัวนี้แหละครับคือปัญหาของสัญญาณอนาล็อกสัญญาณอนาล็อกเวลามีนอยส์ปนเข้าไปรวมกันทางเวลาเสร็จแล้วเนี่ยมันดึงนอยส์ออกมาไม่ได้ครับนั้นสัญญาณอนาล็อกเมื่อส่งไปถึงปลายทางคุณทำได้อย่างเดียวคือขยายให้มันใหญ่ขึ้นแต่ใหญ่ขึ้นก็คือสัญญาณที่รวมไปแล้วคือ noise แล้วเนี่ยมันแยกออกมาไม่ได้ขยายสัญญาณที่ออกมาก็จะใหญ่พร้อมกับ noise ส่งไปด้วยคุณส่งต่อไปทอดที่2ทอดที่3ทอดที่4ก็เหมือนกับคุณถ่ายเอกสารน่ะเอาตัวฉบับไปถ่ายเอาตัวที่ถ่ายไปถ่ายต่อเรื่อยๆไปถึงต้นฉบับที่10โทษทีครับ copy ที่10มันก็ไม่ชัดแล้วในขณะที่ถ้ากรณีนี้ครับตัวที่เป็น noise นี้ครับถ้าเราใช้ดิจิตอลรูปนี้คุณสามารถกำจัด noise ออกไปได้โดยง่ายก็แค่ recreation สัญญาณขึ้นมาใหม่ตั้ง threshold ถ้าสัญญาณเกินกว่า threshold นี่นะถือเป็นสัญญาณ1แล้วคุณจะสร้างสัญญาณนี้ขึ้นใหม่ก็เป็น1เพียวๆเลยขึ้นมาสวยๆ noise ก็ตัดทิ้งไปได้โดยง่ายนี่คือข้อดีของดิจิตอลนะครับสามารถชนะตัว noise ของ channel แบบนี้สบายๆนะครับอันนี้คือ
channel ตัวแรกที่ง่ายสุดก็คือ additive noise channel ตั้งแต่ที่ผมสอนมาผมพูดถึง channel ตัวนี้เท่านั้นเลยนะครับตัวที่เป็น principal com ไม่เคยพูดถึง channel ตัวอื่นเลยนะครับ channel ตัวที่2เริ่มเอาคุณสมบัติของสายที่หรือว่าช่องทางที่มีแบนด์วิดต์จำกัดมาพิจารณาแล้วครับอันนี้จะเริ่มซับซ้อนขึ้นใช้ชื่อว่า linear filter channel linear filter channel โอเคนี่ครับ linear filter channel ที่ใช้คำว่า filter เข้ามาเพื่อขยายความครับถ้ายกตัวอย่างสายโทรศัพท์สายโทรศัพท์ที่คุณเดินจากต้นทางไปถึงปลายทางเนี่ยแน่นอนระหว่างทางคุณมี noise ปนเข้ามาเหมือนกับตัว additive noise เข้ามาอยู่แล้วแต่สายโทรศัพท์มันยังมีข้อจำกัดของการสื่อสารถึงที่ว่า bandwidth ของสายโทรศัพท์หรือที่เราเรียกว่า twist span ในภาษาเทคนิคของเราเนี่ยครับมันมีจำกัดครับงั้นโมเดลที่เราใช้เนี่ยก็ต้องมีการจำกัดแบนด์วิดต์ลงไปด้วยเช่นสายโทรศัพท์มีแบนด์วิดต์อยู่ที่ 4K ถ้าเราไม่จำกัดตรงนี้ไปในโมเดลเราก็จะนึกว่าเราส่งสัญญาณระดับ1เมตร10เมตร100เมตรลงไปในสายตรงนั้นได้แล้วส่งไปเสร็จต้นทางส่งไปที่100เมตรปลายทางเราก็รับได้100เมตรเต็มเป๊ะๆ เลยถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้ไปนะครับแต่ในความจริงใช่ไหมถ้าเกิดสายโทรศัพท์ไม่ได้คุณทำโมเดลงั้นไปก็ระบบคุณก็ใช้งานจริงๆไม่ได้เละเทะไปหมดกระบวนการของคุณก็คือจำเป็นจะต้องใส่ค่าพารามิเตอร์ว่า channel ตัวนี้ของคุณเนี่ยมันลดทอนนะครับนึกถึงตัวฟิลเตอร์ที่คุณเรียนในวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับลดทอนก็คือมีค่าได้ค่าหนึ่งนะไม่เกินแบนด์วิดต์จนถึงแบนด์วิดต์ตัวนึงมันก็จะดรอปลงไปส่งไปไม่ได้งั้นสัญญาณใดๆก็ตามที่คุณส่งไปอยู่ในเกณฑ์ของไม่เกินแบนด์วิดต์ส่งไปได้ดีเลยครับเกินกว่าแบนด์วิดต์ที่กำหนดหายไปเลยนี่คือกระบวนการของการเขียนโมเดลของช่องทางซับซ้อนขึ้นมาหนึ่งที่ว่าเราเริ่มให้แบนด์วิดต์ของมันลงไปเป็นตัวแปรด้วยนะครับนี่ครับใช้คำว่าฟิลเตอร์เข้ามานะครับโอเคนะเขียนสมการทางคณิตศาสตร์เราใช้คำว่าสัญญาณที่ได้รับ RT คือ ST นะครับ convolution กับ CT นะครับบวกกับ noise convolve ทาง time ก็เหมือนกับการคูณกันในทางความถี่นะครับงั้นคุณอยากจะทำตรงนี้ง่ายคุณก็ไปทำใน frequency คูณกันทาง frequency จะง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเรียนไปจะค่อยๆขยายความลงไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนถ้าไหนยากเกินไปก็อาจจะละไว้บ้างนะครับคงไม่ได้ลงไปหมดแต่ในตำราจะมีครบครับตำรามีเวลาไปศึกษาส่วนตัวกันได้เยอะๆนะครับตรงไหนถ้าติดขัดไงก็มาคุยกันต่อได้อีกสักอันครับของวันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้มีชื่อว่า linear time variant filter channel เติมเข้ามาครับแต่เดิมมีน้อยแต่เดิมมีฟิลเตอร์เพิ่ม time variant ภาษาอังกฤษ time variant ก็คือมีเรื่องของเวลาเป็นตัวแปรด้วยถ้าอันตัวเดิมเนี่ยครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า time invariant คือเวลาไม่ได้มีผลกระทบแต่นี้ time มีผลละนะครับมีผลยังไงผมเขียนในนี้ครับให้นึกถึง mobile cellular channel หรือว่าในอาคารก็ที่มีผลกระทบจากการสะท้อนอันนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นประจำก็คือถ้ามี line of sight มามันจะมาถึงก่อนสะท้อนเพดานมามันจะมาถึงช้ากว่า
สะท้อนพื้นจะถึงมาช้ากว่างั้นมาถึงปุ๊บสะท้อนต้องหลายสะท้อนก็มีสัญญาณตัวเดิมของเราเนี่ยแต่มาจากสะท้อนนู่นสะท้อนนี่มาช้าเร็วช้าเร็วเนี่ยเต็มไปหมดเลยตรงนี้ครับถ้าเราไม่คำนึงไม่คำนึงไม่เอาโมเดลที่พิจารณาตรงนี้เข้ามาสัญญาณที่เรารับได้ค่า R ครับสัญญาณที่เรารับได้ถ้าเราไม่คำนึงในโมเดลนะครับเราจะได้สัญญาณที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงผลที่ไม่ตรงความเป็นจริงมันจะส่งผลตรงที่ receiver ที่เราจะประเมินสัญญาณที่รับมาได้เนี่ยต้องมีการ process ทางดิจิตอลนะครับเราจะประเมินผิดครับเราประเมิน channel ผิดค่า receiver รับสัญญาณผิดผลตามมาคือสัญญาณมันส่งมาผิดรับผิดผิดก็คือผิดอ่ะผิดปุ๊บความเร็วของการสื่อสารมันจะลดลงครับถ้าตีความให้จับต้องได้ก็คือเหมือนคุณมีมือถืออยู่แล้วคุณประเมินค่าตัว receiver โมเดลผิดนะความเร็วที่เขาส่งมาระดับ1เมกะบิตเปอร์เซกคุณอาจจะรับได้เวลาสัก200หรือ100กิโลบิตเปอร์เซกที่ผิดเพราะว่าส่งมาก็ผิดส่งมาก็ผิดส่งมาก็ผิดมันคือผิดไงแต่ถ้าเกิดคุณประเมิน channel ถูกต้องว่ามีสัญญาณมาเนี่ยมีดีเลย์จากสะท้อนพื้นสะท้อนแรงต่างเข้ามามาประมวลผลแล้วก็คาดว่าไอ้ที่มาเนี่ยบิตเนี้ยมันควรจะเป็น1หรือ0ประเมินเฮ้ยประเมินถูกไว้ให้บิตต่อมาประเมินจากค่าสภาพแวดล้อมและสะท้อนคลื่นต่างๆแล้วบิตต่อมาจะเป็น1หรือ0เออประเมินถูกอีกมันก็จะทำให้รับ10 10 10 10ถูกต้องก่อนที่จะมีโมเดลลักษณะนี้ก่อนที่มีการประมวลผลทางดิจิตอลลักษณะนี้ความเร็วสื่อสารในยุคแรกๆมันเลยไม่เร็วไงครับเพราะการพิจารณาในเรื่องของ channel เหล่านี้ไม่ได้เอามาคำนึงถึงหรือบางครั้งเอามาคำนึงถึงครับแต่กระบวนการทางสัญญาณเนี่ยประมวลผลได้ไม่เร็วพออันนี้คือพัฒนาการของ DSP หรืออุปกรณ์ IC หลายตัวที่มันประมวลผลแบบ real time ได้เลยทำให้จัดการข้อมูลได้เร็วขึ้นไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไม modulation เดิมๆใช้มาตั้ง 20-30 ปีในบางอย่างปัจจุบันก็ยังใช้ตัวนั้นอยู่แต่มันเร็วขึ้นได้ฮะเร็วขึ้นได้เพราะว่าเราเข้าใจ channel มากขึ้นเรามีการประมวลผลที่เร็วขึ้นงั้นประมวลผลที่เร็วขึ้นแล้วก็เลยทำให้เราประเมินการ receive ได้เร็วขึ้นเดี๋ยวจะได้พูดถึงกรณีนี้ทีหนึ่งตอน digital modulation บทท้ายๆว่าไอการที่เรารับสัญญาณ modulation มาเนี่ยเราไม่รู้หรอกต้นทางส่งอะไรมาไอ้ที่เรารับไปได้เนี่ยนะครับเป็นการเดาว่าไอ้นี่ออกมาเอ๊ะมัน1หรือ0วะไอ้นี่ออกมาเป็น1หรือ0วะไอ้การเดาจากที่เรามองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยครับถ้าเรามี channel model มี modulation model สกรีนดีๆเราจะเดาได้แม่นนะครับการเดาทั้งสิ้นดังนั้นเราถึงจะต้องได้เรียนในครั้งหน้าที่เราจะเจอกันเรื่องของป๊อปแต่คงไม่อย่างที่บอกนะครับผมจะย้ำตรงไปสวยคอร์สนี้จะไม่คุยเรื่องยากครับยากนี้คุณไปอ่านให้ปวดหัวเองเล่นๆผมจะสอนแต่เรื่องง่ายๆนะครับง่ายๆคุณจะมีความสุขในตอนเรียนในชั้นเรียนตอนชั้นเรียนนี่อีกเรื่องนะ อาจจะไปอ่านอาจจะยากจังเลยเรื่องหนึ่งนะครับแต่มันจะไม่หลุดจากปากเรื่องง่ายๆนะครับทุกอย่างจะเรื่องง่ายๆในห้องสองไอ้นั้นต้องคาดเดาจิตใจของเองนะครับอ่ะเห็นไหมครับสมการก็จะเริ่มยุ่งยากขึ้นมานะครับสมการก็จะเริ่มยุ่งยากขึ้นมาโอเคนะครับอันนี้ก็น่าจะเหมาะสมกับเนื้อหาเวลาในการคุยทางด้านเทคนิคครั้งแรกๆกลับมาดูกันสินี่ครับข้างหน้าเราจะดู probabilistic view of communication signal and system นะครับเนื้อหานี้ของอาจารย์ปิยะก็มีกล่าวถึงอาจจะอ่านล่วงหน้ากันมาเข้าใจง่ายขึ้นได้นะครับโอเคมีคำถามไหมครับสำหรับเนื้อหาตรงนี้ไม่ยากเลยเนาะวันนี้แค่เป็นเรื่องใหม่เฉยเองนะแต่ไม่ได้ยากนะครับอย่างที่บอกว่าเนื้อหาวันนี้ทำให้คุณเปิดโลกมาว่าดิจิตอล
ที่มัน Amazing กว่าเพราะมันจัดการเรื่องของสัญญาณได้ครับมันจัดการเรื่องของสัญญาณได้ดีกว่าอนาล็อกนะครับเลยเราเลยทำให้เราสามารถเอาทุกอย่างมาย้ำย้ำย้ำรวมกันนะครับแล้วไปแยกณปลายทางได้นะครับวันนี้ผมเลยแนะนำเรื่องของเบสิสเซตเบสิสซิกแนลขบวนการสร้างต่างๆนะครับ